นักแสดงสาวมิวกี้ประยาพดุงสุขเปิดใจเข็ดแล้วรักครั้งนี้เจ็บหนักเตือนอดีตแฟนฝรั่งถ้าไม่จบจะพูดทุกอย่างเดี๋ยวรู้กันวันที่13สิงหาคม2566นักแสดงสาวมิวกี้ประยาพดุงสุขมาร่วมงานแถลงข่าวรอบกาล่าภาพยนตร์เรื่องนะหน้าทองที่ชั้น1เมเจอร์รัชโยธินในฐานะหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องโดยหลังจบงานแถลงข่าวมิวกี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อถึงประเด็นที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาประกาศว่าเลิกกับแฟนฝรั่งเชฟและเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแล้วพร้อมทั้งยังมีข้อความท่อนหนึ่งที่เขียนอธิบายว่ามิวกี้เสียใจมากที่ความรักของมิวกี้ครั้งนี้ได้จบลงอีกครั้งและมิวกี้พยายามยื้อให้ถึงที่สุดแต่ครั้งนี้ทำให้มิวกี้เรียนรู้อีกครั้งว่าความรักอย่างเดียวอาจไม่พอมันต้องมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์จากนั้นไม่นานอดีตคนรักออกมาโพสต์โต้กลับว่าจริงที่เราเลิกกันแต่ฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะพยายามตำหนิฉันและทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวร้ายของเรื่องนี้ตอนนี้คุณสามารถตัดสินฉันและอย่าลังเลที่จะคิดในสิ่งที่คุณต้องการฉันบอกได้ว่าทุกคนคิดถึงพฤติกรรมของตัวเองก่อนที่จะตำหนิคนอื่นชื่อเสียงมักจะมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัวเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความรักของเราครั้งนี้อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จบลงก็ตามที่เขียนเลยค่ะได้อ่านที่ฝ่ายชายโต้กลับไหมคือเขาบอกว่าชื่อเสียงกับความเห็นแก่ตัวมักจะมาพร้อมกันเสมอซึ่งทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกว่าแบบนี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะว่าเคยมีคนบอกว่าเคยโดนเหมือนกันเลยไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่ค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะโดนเพราะว่าในเนื้อเรื่องเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแบบ 100% เหตุผลที่เลิกกันคือเราไม่ได้มีส่วนผิดหนูต้องบอกทุกคนที่ถามหนูทุกๆความสัมพันธ์ที่เห็นถ้าหนูบอกว่าเป็นแฟนกับใครหนูจะคบกับผู้ชายคนนั้นแค่คนเดียวจะไม่มีการแชทเป็นกิ๊กหรือคุยนอกรอบไม่มีเลยแล้วทุกครั้งที่หนูออกมาบอกว่าหนูเลิกแล้วเพื่อเป็นการเคลียร์ว่าโอเคเลิกแล้วนะเพื่อที่ว่าถ้าเห็นหนูกับคนอื่นจะได้เคลียร์ไปหรือเผื่อใครเห็นฝ่ายชายกับคนอื่นก็จะได้แฟร์กับเขาด้วยหรือเห็นหนูกับคนใหม่ก็แฟร์กับหนูด้วยค่ะด้วยข้อความที่โพสต์ทั้งสองฝ่ายคนมองว่าจบกันไม่สวยหนูสวยนะแต่เขาโพสต์ดูจบไม่สวยเราก็มีการคุยกันทางเพื่อนเขาน่ารักมากนะคะจริงๆหนูไม่รู้อะไรเลยเพื่อนเขาเป็นคนบอกว่าเห็นหรือยังหนูก็บอกว่าเห็นอะไรเพราะกำลังจะไปไหว้พระเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาโพสต์แบบนี้นะซึ่งหนูก็เหรอส่งมาให้ดูหน่อยเราก็เลยบอกเขาไปว่าให้ลบเถอะเพราะว่ามนไม่ดีคือคำว่าไม่ดีเนี่ยไม่ดีกับเขานะเพราะหนูมีพี่สื่อที่มาถามหนูได้แต่เขาอ่ะไม่มีใครไปถามเขาหรอกฉะนั้นลบเถอะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ลบพอหนูรู้ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้หนูตัดเลยจากที่เคยคุยกันได้ตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพื่อนกันไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเสียดายเวลาไหมหนูเสียใจทุกความสัมพันธ์เลยเพราะว่าหนูจะโดนคนว่าตลอดว่าเปลี่ยนแฟนบ่อยหรือว่าเลิกอีกแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่หนูมีความสัมพันธ์หนูเป็นคนจริงจังมากๆคลั่งรักมากๆมีแฟนก็จะคบคนเดียวไม่นอกใจไม่คบซ้อนแต่ถ้ามีการตกลงกันแล้วว่าเลิกนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันว่าเลิกกันหนูจะไม่มีคนอื่นสาเหตุที่เลิกมีทั้งไม่เข้าใจกันและมือที่สามใช่ไหมหนูพูดแบบนี้ดีกว่าหนูกับคนเก่าคือคุณเควินทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันและกันแล้วเราก็ยังเจอกันแต่ว่าก็มีครั้งนี้ค่ะที่หนูเจอมาหนักที่สุดกับความสัมพันธ์ซึ่งมีนักข่าวสำนักหนึ่งเคยรู้เรื่องที่หนักมากๆแล้วแต่ว่าหนูขอไม่พูดแล้วกันพูดไปมันจะยิ่งต่อความยาวสาวความยืดไปก็ขอไม่พูดแล้วกันแต่ว่าหนักที่สุดตั้งแต่หนูเคยเจอมาทำให้เราเข็ดกับความรักไหมทุกครั้งที่ถามว่าเข็ดไหมหนูจะตอบตลอดเลยว่าไม่เข็ดค่ะแต่ครั้งนี้หนูพูดเลยนะคะว่าเข็ดค่ะไม่ใช่เพราะเราคาดหวังเยอะแต่มันโดนมาหนักจริงๆมุมมองความรักเปลี่ยนไปเลยไหมก็มันไม่ได้มองเปลี่ยนไปค่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าโอเคนิ่งมันหนักค่ะถามว่าสภาพจิตใจดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าพอตัดออกไปได้แล้วมันก็ยังมีเสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงที่เขาโพสต์ด้วยซึ่งพอเขาโพสต์ปุ๊บบางสื่อก็ใจร้ายกับหนูมากเขียนว่าจบไม่สวยฝ่ายชายแฉมันไม่แฟร์กับหนูเลยหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในความรู้สึกหนูคือเสียใจมากๆแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะตอบโต้ทำไมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องจริงมันคืออะไรจริงๆหนูพูดได้หมดเลยนะแต่ถ้าหนูพูดเนี่ยเขาไม่มีที่ยืนเลยนะหนูพูดก็ได้นะแต่หนูคิดว่าให้มันจบกันไปดีกว่าถ้าหลังจากนี้เขาไม่จบเราจะออกมาอีกใช่ไหมถ้าหลังจากนี้นะเขาไม่จบก็เดี๋ยวรู้ยิ้ม
ถ้าเขาไม่จบนะแต่ก็ขอให้เขาจบเถอะเพราะหนูไม่อยากมีปัญหาอะไรแล้วหนูอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆตลอด2ปีที่ผ่านมาหนูเจอเรื่องหนักมากๆเลยตั้งแต่หย่าร้างมาเรื่องผู้จัดการแล้วก็มีเรื่องนี้อีกมันหนักมากสำหรับหนูแล้วคอมเมนต์ท็อกซิกที่คอยรุมว่าหนูตลอดเวลามันมีปัญหากับสภาพจิตใจหนูมากสภาพจิตใจหนูไม่ใช่แค่เหมือนโดนมีดบาดมันเหมือนโดนสับจนละเอียดไปหมดแล้วต้องพึ่งคุณหมอไหมหนูพบทั้งหมอซึมเศร้าหมอแพนิคแอทแทคแล้วก็นักจิตบำบัดค่ะหนักมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วพร้อมเปิดใจหรือยังคนสวยแซ่บแบบเราจะโสดได้นานหรือเปล่าจริงๆมันก็มีคนรอเราก็ยังได้อยู่แต่ก็บอกผู้ชายที่เขารอเราตรงๆว่าขอเป็นเพื่อนก่อนดีกว่าจริงๆหนูชอบโมเมนต์การเป็นแฟนหนูชอบการคลั่งรักแต่ว่าตอนนี้หนูไม่พร้อมจริงๆเพราะความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมันหนักมากจริงๆค่ะหนูก็คือคนปกติทั่วไปนี่แหละทุกคนบอกหนูว่าต่อไปถ้ามีแฟนปิดเลยนะอย่าเปิดหนูก็บอกว่าหนูจะทำอย่างที่หนูอยากทำนี่แหละหมายถึงว่าถ้ามีหนูก็ไม่ปิดหรอกสื่อก็ต้องรู้อยู่ดีถ้าหนูมีเราก็เต็มที่เพราะหนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วบางครั้งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนนะคะความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือการทำธุรกิจก็เหมือนกันทุกอย่างไม่แน่นอนอยู่แล้วหนูเชื่อว่าชัดเจนดีกว่าสบายใจดี